ครับวันนี้นะเล็กพามาชมต้นพวงครามที่ปลูกไว้บนแฟลตนะฮะแล้วก็ใส่กระถางไว้ต้นยังไม่ใหญ่เลยนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะออกดอกให้ชมแล้วนะนี่ก็เห็นไหมปลูกกันง่ายๆแค่นี้ก็คิดว่าของนาเล็กที่ปลูกไว้อีกไม่นานก็คงจะได้เห็นดอกสวยๆเหมือนกันนะสวยงามสวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นช่อแรกนะเพราะว่าลำต้นยังเพิ่งไม่ใหญ่ก็เป็นช่อแรกสวยก็เป็นของเทพแปะนะฮะที่ปลูกไว้ใส่กระถางไว้อันนี้โดนแสงยามไม่ใช่ยามเช้านะโดนแสงยามบ่ายก็ยังออกดอกให้ชมให้เห็นกันนั้นก็คงอีกไม่นานนะที่นาเล็กปลูกไว้ตรงข้างล่างนะอาจจะได้เห็นดอกกันนี่ถือว่าสวยงามเลยแต่แกลก็จะออกเป็นสีม่วงเข้มๆอย่างนี้นะสีม่วงเข้มๆอย่างนี้เลยพอต่อไปนะก็เปลี่ยนจากม่วงเข้มนะกลายเป็นม่วงจางๆแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่นี่นี่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วพอเปลี่ยนเป็นสีเขียวต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นสีใบตองแห้งนะสีออกเหมือนใบตองแห้งทั่วไปนะนี่แหละครับพวงขามก็เป็นไม้เลื้อยไม้ซุ้มที่น่าปลูกนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันนะเห็นดอกก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายให้เชยชมกันสวยมากๆสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์นายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ